สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ก็มีงานด่วนเข้ามาครับหลังจากแห่งหายมาหลายวันครับไม่มีงานนี่ก็ลูกค้าโทรมาด่วนๆเลยนะอยู่แถวมอธรรมศาสตร์นี่แหละนะครับแล้วก็ขนไปคลอง5นะครับคลอง5ธัญบุรีใกล้เท่าไหร่นะของลูกค้าแจ้งมามีตู้เย็นอันเดียวชิ้นเดียวแล้วก็รับคนนะครับนี่อยู่ที่ดีคอนโดนะครับวันนี้เราก็มาประมาณ2รอบแล้วล่ะนะครับหอนี้ครับตึกเพิ่งสร้างใหม่เนี่ยไม่เคยมีงานเท่าไหร่แถวนี้อันที่เคยมาเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยละแล้วก็บอกว่าไปก่อนเลยดีคอนโดเนี่ยพวกขับแก๊ปไลน์แมนพวกคุณเป็นดาได้งานดีเขาไม่น่านั่งกินอยู่ร้านพี่ตึกเอส่วนมากถ้าเป็นคอนโดใหม่ๆนะครับก็จำต้องมีเขียนรายละเอียดด้วยครับว่าเอาอะไรออกบ้างอะไรบ้างส่วนมากปกติแล้วลูกค้าจะเขียนไว้รอแต่บางคนเขาก็ไม่รู้นะครับเพิ่งมาอยู่อะไรเงี้ยหลายยายโอเคแล้วก็กรอกให้ครับจะได้ไวโอ้ไปได้ไหมนะแม่แคบยังเหลือมุมกล้องของวันนี้ก็มีเครื่องซักผ้าแค่ชิ้นเดียวนะครับก็มีถุงเล็กๆน้อยๆอีกนิดเดียวเรื่องของเสร็จเรียบร้อยครับขึ้นไปเอามารอบเดียวครับใช้เวลาประมาณ10นาทีขึ้นของเสร็จวันนี้ของเสร็จแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่ไหนนะลืมหมู่บ้านอะไรแถวคลอง5แถวคลอง5ธัญบุรีใช่จำชื่อไม่ได้ต้องดูในเราส่งให้ GPS อันนี้ที่แรกลูกค้าบอกว่ามีเครื่องซักผ้าชิ้นเดียวนะครับก็มีชิ้นเดียวจริงๆนะครับจะเห็นเขาขนเป็นถุง 3-4 ถุงอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาใส่รถเราไปด้วยก็ได้ครับน้อยเกินดูเขินๆยังไงไม่รู้ครับเลยช่วยๆกันไปครับจริงเขาก็มีรถอยู่แต่เป็นรถเก่งนะครับก็เลยต้องใช้บริการเราระยะทางจะจุดขึ้นของกับปลายทางก็ห่างกันประมาณ40กว่าโลนะครับไม่ไกลเท่าไหร่คำว่าพี่ลมคือกันนะหมู่บ้านภูมิพี่ลมธัญญาพี่ลมน่าจะเป็นญาติกันวะสกุลพี่ลมกันเลย123/38เดี๋ยวจะรีวิวหมู่บ้านให้ดูครับหมู่บ้านนี้ก็เพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งเคยมาครับบ้านมีแต่หลังใหญ่ๆเลยถนนยาวมากเส้นเรียบนี่เส้นกลางเลยไอ้เต๋มาถึงแล้วครับหมู่บ้านเราจะมายังไม่ถึงหมู่บ้านมีแต่หลังใหญ่ๆมากครับแต่ก็ไม่สู้ต่างจังหวัดเราหรอกปลูกอะไรได้เยอะแยะแบบข้างบ้านจำรถได้ไหมเพราะรถนี่เป็นคันเดียวโอ้หลังสุดท้ายเลย38อันยังไม่ถึงมันเป็นไรเตะถอยกลับมาก่อนไม่เป็นไรหรอกวะเหลือแล้วแต่
โอ้ยหย่อนแซงเหมือดจังวะหย่อนแซงเหมือดเลยมองว่าค่อยเห็นอะไรเลยนี่เราก็มาถึงก่อนลูกค้านะครับลูกค้าก็น่าจะรถติดนะครับมาคนละทางกันเราใช้เส้นทางเลี่ยงรถติดระหว่างรอแล้วก็ตอบแชทลูกค้ารายอื่นไปครับดูครับเนี่ยลูกค้าก็เอาเครื่องซักผ้าให้หนึ่งเครื่องครับไม่ใช้แล้วมันเสียเดี๋ยวเราจะเอาไปซ่อมหรือว่าจะเอาไปขายดีก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวไปติดตามดูเอาเรียบร้อยครับงานวันนี้เดี๋ยวเราตกลงกันแล้วว่าจะเอาเครื่องซักผ้าไปขายดีกว่าครับเอาไว้ก็ไม่มีที่เก็บด้วยครับห้องถ้าจะเอาไว้หลังรถก็เผื่อวันหน้ามีงานมันจะยากนะขายได้สัก300-400 2-300ก็เอาครับดีกว่าทิ้งให้เฉยถ้าซ่อมกันน่าจะไม่แพงเท่าไหร่หรอกดูจากลักษณะไม่ค่อยพังเท่าไหร่ไปเดี๋ยวไปหาร้านขายกันครับขายของเก่าม าถึงแล้วร้านรับซื้อของเก่าตายมาอีก50 เมตรหวังว่าร้านยังไม่ปิดนะครับวันนี้เราก็เคยมาขายครั้งหนึ่งตอนลูกค้าเอาเครื่องออกกำลังกายให้ตอนนั้นได้ประมาณ700 บาททำไมดูเงียบๆอย่างนั้นปิดหรือยังปิดป่ะโอ้ยังเปิดอยู่ในเล็กๆน้อยๆก็ยังดีค่าน้ำชาเนี่ยทางร้านบอกว่าให้100บาทโซเฟอร์ของเรากำลังต่อรองราคาอยู่ไม่ตัดนะครับไม่ได้ช่างเลยที่แรกว่าแต่จะได้แยกตัวนี้เขาบอกว่าเป็นพลาสติกนะครับส่วนมากก็เป็นพลาสติกมีเหล็กจะตรงมอเตอร์ถ้าเป็นไรครับเราได้มีNCอยู่แล้วสำหรับวันนี้ก็คงจบไว้แค่นี้นะครับส่วนวันหน้าจะไปไหนก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแนวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ของกันด้วยนะครับขอบคุณครับ